ครับวันนี้ในนามของกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเราได้นำกำลังส่วนหนึ่งลงมาทำกิจกรรมจิตอาสานะครับซึ่งคงเริ่มต้นจากการที่เราได้ไปพบนะครับน้องซึ่งเป็นผู้เสียหายหรือเป็นเหยื่อจากคดีค้ามนุษย์แล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจของเราเนี่ยจากกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ได้ติดตามลงมาเยี่ยมที่บ้านก็พบว่าที่บ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่สภาพที่ต้องเรียกว่าชาวบ้านบอกว่าสภาพที่ไม่เป็นบ้านเลยนะครับด้วยความรู้สึกที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เห็นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าหดหู่ใจนะครับแล้วก็เห็นใจกับน้องผู้ที่ต้องตกเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้เสียหายก็เลยรวมกำลังครับรวมใจกันโดยท่านผู้บังคับการพลตำรวจตีวรวัฒน์วัฒนครบัญชาครับได้อนุมัติให้กองกำกับการ1กองกำกับการ5และกองกำกับการ6ที่ร่วมกันทำงานนะครับที่ช่วยเหลือน้องเขาออกมาเนี่ยมาช่วยกันซ่อมแซมแล้วก็สร้างบ้านขึ้นมาให้ใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งหมดเราได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องในชุมชนที่ตำบลทุ่งคอกแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านนายกอบต.นะครับแล้วก็ท่านปลัดอาวุโสรวมถึงทางคุณหมอนะครับที่อยู่ที่สถานีอนามัยประจำตำบลแห่งนี้แล้วก็ทุกส่วนราชการครับได้ให้ความร่วมมือซึ่งเป็นกำลังใจที่ดีมากให้กับน้องๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือกำลังของจิตอาสาในชุมชนแห่งนี้มาร่วมกันมากมายในส่วนของกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เองก็รู้สึกชื่นใจครับดีใจครับที่เห็นความรักความสามัคคีของพี่น้องในชุมชนแห่งนี้ที่จะมาช่วยกันให้กำลังใจให้กับน้องที่ตกเป็นเหยื่อคดีค้ามนุษย์แล้วก็วันนี้สิ่งที่เรายินดีและก็ดีใจที่สุดก็คือน้องให้สัญญากับพวกเราทุกๆคนนะครับว่าน้องเนี่ยจะเป็นคนดีของสังคมและน้องก็บอกว่าน้องจะตอบแทนความดีแห่งนี้นะครับน้องจะตอบแทนความดีนี้ให้กับชุมชนหมู่บ้านและก็สังคมประเทศชาติต่อไปโดยจะมีคุณลุงคุณป้าคุณอานะครับแล้วก็คุณตาคุณยายทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นสักขีพยานในวันนี้เนี่ยจะร่วมกันเป็นกำลังใจและก็จะช่วยกันดูแลน้องๆนะครับหากน้องประพฤติตัวไม่ดีก็จะแจ้งเตือนแล้วก็ส่งข่าวให้กับพี่ๆคุณลุงตำรวจปคม.ได้รับทราบเพื่อจะได้ลงมาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นกำลังใจนะครับน้องๆได้ให้สัญญากับพวกเราไว้อย่างนี้ก็เป็นที่ชื่นใจครับ